วัสดีค่ะหลวงปู่หัวหน้าจิตอาสาแม่มุกัญชาประจำประเทศไทยนะฮะวันนี้ได้มาเยี่ยมเคสเพื่อมอบยาให้กับคุณพี่อรัญญานะคะธนาวงศ์นะคะซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่4ลามไปที่สมองซึ่งทำการผ่าตัดแล้ววันนี้ก็คือมีอาการแพ้คีโมนะฮะก็ทานอาหารไม่ค่อยได้แล้วก็มีอาการข้างเคียงอื่นๆนะฮะนี่ก็วันนี้ก็ได้มามอบยาซึ่งจะมีตัวแคนามินกับฟูลสเปกตรัมนะคะของแม่มดกัญชาซึ่งแม่มดกัญชาได้ให้ความกรุณารับเป็นคนไข้ยากจนนะคะผู้ป่วยยากไร้มะเร็งยากจนทีนี้ก็วันนี้เพิ่งมามอบยาเป็นครั้งแรกนะคะเราก็ต่อไปก็จะมีการติดตามเคสต่อๆไปว่าหลังจากการใช้ยาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ได้แนะนำเรื่องอาหารนะคะการปฏิบัติตนเรื่องการควบคุมอาหารให้ควบคู่กับการใช้ยานะคะเพื่อเกิดประสิทธิภาพนะคะอันนี้เดี๋ยวให้พี่อรัญญาได้กล่าวนะคะเชิญค่ะค่ะขอขอบพระคุณแม่มุกัญชาค่ะที่ได้นำยาให้พี่ค่ะพี่ก็จะปฏิบัติตัวตามที่ร้องครูแนะนำค่ะก็จะใช้ยาให้มีประสิทธิภาพแล้วก็จะปฏิบัติตัวตามที่หลวงปู่แนะนำค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ